I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับท่านพี่น้องกับช่วงของรายการศรัทธาปัญญาสังคมนะครับในรายการครั้งที่ผ่านๆมานะครับก็จะนำเสนอเกี่ยวกับอัลกุรอานนะครับให้พี่น้องได้รับรู้ถึงความสำคัญรวมถึงปัจจัยนะครับที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นได้มีการท่องจำอัลกุรอานได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวซึ่งถือว่ารุ่นของพวกท่านนั้นเป็นรุ่นที่เหมือนกับเป็นโซ่ข้อกลางนะครับเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับประชาชาติของท่านก็ต้องอาศัยซอฮาบะห์นี่แหละครับคนรุ่นนี้จดจำมาแล้วก็มาบอกเล่าต่อซึ่งการบอกเล่านี้ก็ผ่าน2ทางก็คือผ่านความจำของพวกท่านแล้วก็การจดบันทึกอย่างที่เราได้ไล่เรียงกันไปนะครับท่านพี่น้องครับพอเวลาเราพูดถึงอัลกุรอานแล้วเนี่ย เคยพูดกับท่านพี่น้องนะครับว่าอิสลามโดยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สนับสนุนการอ่านอัลกุรอานไว้ในหะดีษหลายบทด้วยกันนะครับซึ่งบทที่เรามักจะได้ยินก็คือมันกะรอฮัรฟัมมินกิตาบิลลาฮิฟะละฮูบิฮิฮะซะนะวัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาใครก็แล้วแต่ที่อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเพียงแค่อักษรเดียวฟะละฮูบิฮิฮะซะนะเขาก็จะได้รับคุณความดีซึ่งคุณความดีที่ว่านี้คูณไป10นะครับหมายถึงว่า1ความดีนั้นก็เท่ากับ10เท่าของมันซึ่งท่านรอซูลก็บอกว่าอะลิฟลามมีมนั้นไม่ใช่แค่อักษรเดียวแต่ว่าเป็น3อักษรนั่นหมายถึงว่าอะลิฟลามมีมได้30เมื่อเราดูการส่งเสริมของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลีวะซัลลัมในการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราก็ต้องบอกว่าในมุมหนึ่งของการอ่านอัลกุรอานนั้นก็เป็นอิบาดะห์ด้วยตัวของมันเองแต่ว่าสิ่งที่จะสร้างผลหรือว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราจริงๆนั่นก็คือการอ่านแล้วก็พร้อมกันนั้นก็รู้ความหมายนะครับเพราะว่าอัลกุรอานนั้นสามารถที่จะนำทางอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลละตีฮิอักวัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำทางไปสู่อะไรครับไปสู่ทางที่เที่ยงตรงดังนั้นการนำทางที่ว่านี้จำเป็นนะครับที่จำเป็นที่จะต้องรู้ความหมายของอายะว่าอัลลอฮ์นั้นตรัสอะไรกับเรานั้นสิ่งที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับอัลกุรอานนั้นสรุปโดยหลักใหญ่ใจความก็คือมีอยู่2 อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือการอ่านอย่างที่2คือการปฏิบัตินะครับการอ่านกับการปฏิบัติเมื่ออ่านแล้วนำไปปฏิบัติท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในหะดีษนึงบอกว่าอัลกุรอานฮุจญะตุลละกะเอาอะลัยกะอัลกุรอานนั้นอาจจะเป็นพยานให้กับท่านหรืออาจจะเป็นพยานปัดปามท่าน2 อย่างนะครับอัลกุรอานเนี่ยอาจจะเป็นในวันกิยามะห์นะครับอาจจะเป็นพยานให้กับเราในกรณีไหนครับในกรณีที่ว่าเราอ่านเราไม่ทิ้งเราอ่านและเราก็ปฏิบัติตามในขณะเดียวกันฮุจญะตุนอะลัยกะหมายถึงว่าเป็นพยานปรักปรำคนละความหมายนะครับเป็นพยานให้ความหมายหนึ่งกับเป็นพยานปรักปรำอีกความหมายหนึ่งเป็นพยานปรักปรำนั้นในแง่ไหนครับในแง่ที่ว่าเราละเลยซึ่งการอ่านอัลกุรอานหรือเราอ่านแต่ว่าเราละเลยซึ่งการนำไปปฏิบัติ
มีอยู่2อย่างนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราที่มีต่ออัลกุรอาน2หลักใหญ่ใจความคืออ่านและนำไปกระทำพอเวลาเราพูดตรงนี้ก็อยากจะนำเสนออายะห์หลายๆอายะห์นะครับพอเวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยก็จะมีคำพูดดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นบางประโยคนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่มาแนะนำเราในเรื่องของการดำเนินชีวิตอัลกุรอานเนี่ยมีเรียกว่าเนื้อหาหลากหลายนะครับบางทีเป็นเนื้อหาในเรื่องของอัตตัชรีอะห์คือการวางบทบัญญัตินู่นได้นี่ไม่ได้นะครับเช่นเรื่องของอายะห์เกี่ยวกับการละหมาดนะครับการอาบน้ำละหมาดการแต่งงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะห์กามนะหรือว่าข้อตัดสินฮุกมต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือเรื่องของบรรดานบีต่างๆและก็เป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของอัลกุรอานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติในเชิงของชีวิตประจำวันการอัตตัซกียะห์นะก็คือการขัดเกลาเรื่องของจิตใจแล้วก็ขัดเกลาจิตวิญญาณหลายครั้งหลายหนพอเวลาเราดูรายการหรือว่าเราฟังรายการก็เราอาจจะเทน้ำหนักไปทางเรื่องของฮุกมนะฮุกมอย่างนี้อย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องมีเงื่อนไขชูรูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าอายะห์มากมายในอัลกุรอานที่เป็นคำเสมือนกับว่าเตือนใจเป็นข้อคิดที่ดีในการดำเนินชีวิตและก็ในการขัดเกลาจิตใจซึ่งการขัดเกลาจิตใจการพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณนั้นเป็นหลัก1ใน3ของหลักการอิสลาม3อย่างนี้คืออะไรครับ1ก็คือเรื่องของอิสลามอิสลามหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าในแง่ของการปฏิบัติคือเราพูดถึงหะดีษบท1ที่เป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมีครั้งหนึ่งท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจำแรงร่างมาในรูปของผู้ชายนะครับแล้วก็มาหาท่านรอซูลแล้วก็มาถามเนี่ยถาม3ข้อแรกเนี่ยนะครับก็คือมัลอิสลามหรืออัคบิรนีอานิลอิสลามอัคบิรนีอานิลอีมานแล้วก็อัคบิรนีอานิลอิห์ซานคือ1อิสลาม2อีมานแล้วก็3อิห์ซานอัลอิสลามที่ว่านี้ก็คือเรื่องของแง่มุมในเรื่องของการปฏิบัติเพราะนั้นท่านรอซูลบอกว่าอัลอิสลามอันตะชะฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมะดอนรอซูลุลลอฮ์วะตุกีมัสศอลาวะตูติยัซซะกาวะตะซูมรอมฎอนวะตะฮุจญัลบัยตอินิสตะฏออะอิลัยซะบีลาท่านรอซูลบอกว่าอิสลามก็คือชะฮะดะทั้ง2เนี่ยนะครับก็คืออัลเลาะห์และรอซูลแล้วก็การที่ท่านดำรงการละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดแล้วก็การทำฮัจญ์ก็คือไล่มานะครับที่เราเรียกกันว่ารุกนอิสลามแล้วก็อัคบิรนีอานิลอีมานอัคบิรนีอานิลอีมานจงบอกให้ฉันทราบเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาการศรัทธานั้นก็ท่านรอซูลตอบว่าอันตุมีนบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยอมิลอาคิรวะอันตุมีนบิลกอดรคอยริฮิวะชัรริท่านรอซูลบอกว่าการอีมานก็คือศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์บรรดามะลาอิกะห์นะครับวันสุดท้ายแล้วก็กอดอกอดัรทั้งดีและไม่ดีนี่ก็คือรูกลอีมานอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คืออัคบิรนีอานิลอิห์ซานอัลอิห์ซานที่แปลว่าการทำดีนะครับอัลอิห์ซานนี้ท่านรอซูลตอบว่ายังไงครับอันตะอับูดัลลอฮะกะอันนะกะตะราฮูฟะอิลลัมตะกุนตะราฮูฟะอินนะฮูยะรากะท่านรอซูลบอกว่าการทำดีที่เรียกว่าอิห์ซานในที่นี้ก็คือการที่ท่านทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประหนึ่งท่านเห็นพระองค์ประหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์ซึ่งในแง่ความเป็นจริงก็ไม่แต่ว่าณความสูงส่งของการขัดเกลาจิตใจณระดับที่สูงที่สุดระดับของบรรดานบีนะครับบรรดาอัมบียะบรรดาเอาลียะก็คือระดับนี้นะครับอัลมุชาฮะดะก็คือกะอันนะกะตะรอฮูเหมือนกับว่าประหนึ่งกับว่าเราเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่เห็นซึ่งก็ข้อเท็จจริงไม่เห็นฟะอินนะฮูยะรากะก็ให้รู้ไว้ว่าอัลลอฮ์นั้นเห็นเราดังนั้น
อิบาดะห์ที่เป็นระดับสูงสุดก็คือทำอิบาดะห์ประหนึ่งว่าเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ต่อหน้าในขณะที่ถ้าเกิดว่าระดับนั้นไม่ได้ก็ต่ำลงมาหน่อยซึ่งเป็นระดับที่ดีมากเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ต่ำกว่าระดับเมื่อสักครู่นี้ก็คือระดับของมุรอกะบะห์ก็คือรู้สำเนียกอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเฝ้ามองอยู่ไอ้คำว่ารู้ในที่นี้นะครับไม่ใช่รู้ในแง่ของหลักการถ้าเกิดว่าไปถามมุสลิมคนไหนก็แล้วแต่อะไรครับแม้กระทั่งมุสลิมที่ไม่ละหมาดแม้กระทั่งมุสลิมที่อาจจะกินเหล้าอาจจะเล่นการพนันก็ถามว่าถ้าเขามีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปถามเขาว่าเขาเชื่อไหมว่าอัลเลาะห์เนี่ยมองเห็นเราก็ต้องตอบว่าเชื่อถามว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอิบาดะห์ในระดับของมุรอกะบะห์อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าว่าฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะทำอิบาดะห์ถ้าเกิดว่าไม่เห็นก็ให้รู้ไว้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นเราถามว่าถึงระดับนี้ไหมตอบว่าไม่ใช่เพราะว่าการตอบของคนเหล่านี้คือการตอบในลักษณะของหลักการว่าหลักการว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะมีอุนบะซีรไลซะกะมิซลิฮิชัยวะฮุวัสซะมีอุนบะซีรอัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงมองเห็นอันนี้ก็คือเรียนกันมาอยู่แล้วในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ใครก็ตอบได้แต่ว่าคุณภาพอิบาดะห์ที่เรียกว่าระดับอิห์ซานที่ว่านี้จำเป็นที่จะต้องมีการขัดเกลาจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนนะครับแล้วฝึกฝนที่ว่านี้ก็ได้มาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างที่บอกนะครับว่าอัลกุรอานนั้นขัดเกลาอัลกุรอานนั้นล้างชะล้างจิตวิญญาณนะครับให้บริสุทธิ์ให้มีจิตใจสะอาดให้คิดดีทำดีแล้วก็พูดดีบางคนอาจจะทำดีอย่างเดียวแต่ว่าข้างในจิตใจมันอาจจะไม่ใช่ดูภายนอกก็เหมือนทำดีแต่ข้างในมันไม่ใช่มูนาฟิกคนที่เป็นมูนาฟิกดูข้างนอกก็ดูว่าละหมาดนะครับดูว่าเขาก็ถือศีลอดแต่ว่าในจิตใจในส่วนบาตินในส่วนจิตใจของเขานั้นมันไม่ใช่เขาไม่ได้ศรัทธาหรือว่าศรัทธาแต่ว่าเหลาะแหละในหลักการในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมุนาฟิกก็คือผู้ที่ไม่ศรัทธาแต่ว่าแสดงออกแสดงออกมาซึ่งการศรัทธาว่านี่ฉันน่ะมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จริงๆไม่ใช่ดังนั้นที่เรากำลังพูดกันคืออัลอิห์ซานเกิดขึ้นด้วยการขัดเกลาแล้วก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานที่จะได้มาซึ่งความรู้หรือวิธีการในการขัดเกลาก็ต้องมาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาจากซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นอยากจะนำเสนอนะครับเรียกว่าเป็นอะไรครับอายะอัลกุรอานนะครับบางอายะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสแล้วก็ให้ข้อคิดกับเราอย่างมากทีเดียวนะครับอายะที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คืออายะในซูเราะห์มุฮัมมัดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซูเราะห์มุฮัมมัดซึ่งอยู่ในอายะที่19นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคนไหนมีอัลกุรอานอยู่ใกล้ๆนะครับเปิดตามมีความหมายเปิดความหมายนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเอาไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟะอะลัมأنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله سبحانه وتعالى ตรัสไว้ว่าจงพึงรู้ไว้เถิดว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดยกเว้นอัลลอฮ์เท่านั้น فاعلم أنه لا إله إلا الله ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วัสตัฆฟิรลิซัมบิกะวะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตและจงขออภัยโทษให้กับบาปของเจ้าเองแล้วก็บาปหรือว่าความผิดของบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหญิงและชายทั้งหลายอายะนี้ผมพยายามที่จะนำเสนอเลือกบางส่วนนะครับของอายะอายะนี้ทั้งหมดจริงๆก็มีต่ออีกแต่ว่าเราตัดมาบางช่วงเราพยายามที่จะนำเสนออายะที่เป็นอายะสั้นๆเป็นส่วนหนึ่งของอายะหรือว่าบางทีเป็นอายะสั้นๆเพื่ออะไรครับพี่น้องจะได้ท่องจำนะจะได้จำได้นะครับอ่าน
อัลกุรอานบางทีเราเลยไปโดยที่เราไม่ได้โฟกัสกับอะไรแต่ว่าพอเวลาเรานำเสนอแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งสั้นๆ นะถ้าพี่น้องท่องจำสั้นๆ นะครับสั้นกว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮุกุฟุวันอะฮัดนี่อย่างยาวผมเสนอให้ทีละเล็กทีละน้อยเพื่ออะไรครับท่องจำแล้วก็บอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอเวลาเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราลองหยิบจับอายะต่างๆเหล่านี้ที่เป็นส่วนเล็กๆแล้วก็นำมาสอนตัวเราเองตลอดเวลาเวลาเจอปัญหาหรือเวลารำลึกถึงอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์จะอะไรก็แล้วแต่เวลาดำเนินชีวิตอายะเหล่านี้แง่มุมเนื้อหาของมันผลประโยชน์ของมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาฟาอัลลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงรู้ไว้เถิดว่าอัลลอฮ์นั้นพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อายะนี้มีความสำคัญเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นดาวะเป็นการเชิญชวนของบรรดาอัมบียะทั้งหมดบรรดานบีทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาไม่ได้มีคำไหนเลยครับนอกจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เชิญชวนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รู้ก่อนที่จะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่อันนี้อุลามะบางคนนะครับบอกเอาไว้ว่าอายะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ถึงหลักการหนึ่งก็คืออัลอิลมุกับละลามันก็คือจำเป็นที่ต้องมีความรู้ก่อนที่อะไรครับก่อนที่จะนำมาปฏิบัติไม่ใช่ว่าพอเวลาอยากจะปฏิบัติอะไรแล้วเนี่ยฉันอยากจะทำแต่ว่าไม่มีความรู้ในเรื่องไหนเลยนั้นความรู้หรือการศรัทธาสิ่งเหล่านี้จะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดทั้งนั้นรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้จักศาสนาแนวทางของพระองค์แล้วก็รู้จักตัวตนของตัวเองอันนี้คืออัลอิลม์นะครับคือความรู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟะอัลลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตัฆฟิรลิซัมบิกะวะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตพี่น้องลองท่องจำนะครับแล้วก็ลองใครควรดูว่าอายะนี้นั้นมีความหมายหรือว่ามีผลประโยชน์มีนัยยะอะไรกับชีวิตของเราบ้างมันสอนอะไรเราบ้างสั้นๆตรงนี้ลองไปคิดเป็นการบ้านนะครับเพราะวันนี้ก็เวลาใกล้หมดลงแล้วนะครับผมฝากการบ้านไว้ให้คิดแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ในรายการคราวหน้านะครับเราจะมาสานต่อว่าอายะนี้นั้นสอนอะไรชีวิตเราบ้างแล้วก็มีอายะอื่นอะไรอีกที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะนำมาแล้วก็มาปรับใช้นะครับในชีวิตของเราในเรื่องของทัศนคติในการดำเนินชีวิตในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับเพื่อนมนุษย์ทั้งที่เป็นมุสลิมทั้งที่เป็นกาเฟรนะครับแล้วก็การจัดการขัดเกลาตัวของเราเองจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ฝากอายะนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับเรามาสานต่อในประเด็นนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคราวหน้าเจอกันใหม่วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์I've been happy lately, thinking about the